ทุกๆคนรู้ไหมครับว่าในโลกของเรามีวัสดุกี่ประเภทและในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างและคำว่าวัสดุมีความหมายว่าอย่างไรและสิ่งที่อยู่ในรอบตัวเราเนี่ยครับเขาเรียกว่าวัสดุหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับคำว่าวัสดุและคำว่าวัสดุวิศวกรรมครับคำว่าวัตถุกับคำว่าวัสดุจะมีความหมายแตกต่างกันคำว่าวัตถุมาจากภาษาบาลีนะครับแปลว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเราจะเรียกมันว่าวัตถุแต่สำหรับคำว่าวัสดุมาจากภาษาสันสกฤตนะครับซึ่งจะมีความหมายว่าวัสดุก็คือสิ่งของที่เรานำมาทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือคำว่าวัสดุนะครับแล้วคำว่าวัสดุศาสตร์คืออะไรคำว่าวัสดุศาสตร์ก็คือศาสตร์วิชาที่เราเรียนเกี่ยวกับวัสดุนะครับเรียนตั้งแต่พันธุกรรมโครงสร้างนะครับกรรมวิธีการผลิตและแอปพลิเคชันคือการนำไปใช้งานนะครับวัสดุวิศวกรรมหมายถึงอะไรวัสดุวิศวกรรมก็คือการนำวัสดุมาประยุกต์ใช้ทำให้มีประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมหรือเศรษฐศาสตร์นะครับเช่นการออกแบบหรือการนำวัสดุมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนำไปขายในท้องตลาดเพื่อให้เกิดรายได้นั่นคือวัสดุวิศวกรรมนะครับวัสดุจะถูกกำหนดเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสสารนะครับสสารหากแบ่งตามสถานะของสสารเราจะแบ่งสสารออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับ1ก็คือของแข็งหรือ solid นะครับ2ก็คือของเหลวหรือ liquid 3ก็คือแก๊สหรืออากาศนะครับของแข็งหรือโซลิดนะครับก็จะมีคุณสมบัติในการคงรูปและปริมาตรได้ดีนะครับและก็มีการเรียงตัวของอนุภาคหรืออะตอมที่ทำมุมแน่นอนและชัดเจนและแน่นเรียงตัวกันได้ดีเช่นน้ำแข็งไม้โลหะหรือพวกโพลิเมอร์เป็นต้นนะครับส่วนของเหลวนะครับก็จะมีการจัดเรียงอะตอมหรืออนุภาคที่แน่นไม่เท่ากับของแข็งมีการคงปริมาตรได้ดีแต่ว่ารูปร่างจะเปลี่ยนไปตามวัสดุที่ภาชนะที่ใส่นะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำปลอดเป็นต้นนะครับสุดท้ายก็คือสถานะแก๊สนะครับแก๊สจะมีสถานะหรือปริมาตรและรูปร่างไม่คงที่นะครับสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นอากาศออกซิเจนไนโตรเจนไฮโดรเจนเป็นต้นนะครับของแข็งหรือโซลิดยังสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆตามการเรียงตัวของอนุภาคหรืออะตอมนะครับอันแรกก็คือคริสตัลไลน์โซลิดหรือของแข็งที่มีการเรียงตัวของอะตอมได้เป็นอย่างมีระเบียบใกล้ชิดทำมุมชัดเจนแน่นอนมีทั้งแบบหลากหลายรูปร่างและรูปร่างคงที่นะครับหลากหลายรูปร่างเราจะเรียกว่าโพลีมอร์ฟิซึมส่วนรูปร่างคงที่ชัดเจนแน่นอนเราจะเรียกว่าไอโซมอร์ฟิซึมนะครับส่วนของแข็งอีกประเภทนึงก็คืออะมอร์ฟัสโซลิดครับอะมอร์ฟัสโซลิดจะมีการจับเรียงตัวของอะตอมที่ไม่เป็นระเบียบและทำมุมไม่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกโพลิเมอร์นะครับพวกยางเป็นต้นนะครับและวัสดุเรายังสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆจากแหล่งที่มานะครับกลุ่มแรกก็คือ traditional material หรือวัสดุที่เกิดมาจากธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นโลหะไม้เป็นต้นนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือ advanced material นะครับ advanced material ก็คือวัสดุที่มนุษย์สังเคราะห์หรือสร้างมันขึ้นมายกตัวอย่างเช่น bioMaterial, Nano Material หรือ Energy Material เป็นต้นนะครับซึ่งในทางวัสดุวิศวกรรมนะครับเราสามารถแบ่งวัสดุหรือ Material ออกเป็น5ประเภทหลักๆใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือ1โลหะหรือ Metal Material นะครับก
ลุ่มที่2ก็คือโพลิเมอร์แมทเทอเรียลกลุ่มที่3ก็คือเซรามิกแมทเทอเรียลกลุ่มที่4ก็คือคอมโพสิตแมทเทอเรียลหรือวัสดุผสมกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ก็คือเซมิคอนดักเตอร์แมทเทอเรียลนะครับและในปัจจุบันเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักค้นคว้าได้พัฒนาวัสดุขึ้นมาหลากหลายและสังเคราะห์ผลิตวัสดุแปลกๆขึ้นมาเยอะแยะนะครับแล้วก็ได้มีวัสดุพิเศษขึ้นมาอีกมากมายหลายกลุ่มยกตัวอย่างเช่นไบโอแมทเทอเรียลนะครับนาโนแมทเทอเรียลเอนเนอร์จีแมทเทอเรียลเป็นต้นนะครับเป็นไงบ้างครับทุกๆคนพอจะนึกภาพและรู้ความหมายของคำว่าวัสดุและวัสดุวิศวกรรมหรือยังครับผมขอสรุปง่ายๆสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือวัสดุก็คือสิ่งที่เรานำมาทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งวัสดุวิศวกรรมก็คือการที่เรานำเอาวัสดุมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบหรือในทางวิศวกรรมเพื่อให้เกิดมูลค่านะครับส่วน material หรือวัสดุเราแบ่งออกเป็น5กลุ่มหลักๆใหญ่ๆได้หนึ่งก็คือโลหะ metal material polymer materialceramic material composite material แล้วก็ semiconductor material และในปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์และนักค้นคว้าเพิ่ม material ขึ้นมาอีกหลายกลุ่มยกตัวอย่างเช่น bio material nano material และ energy material เป็นต้นนะครับและในครั้งหน้าผมจะมาลงรายละเอียดในแต่ละวัสดุว่าในแต่ละวัสดุจะมีกี่ประเภทและแยกย่อยเป็นอะไรบ้างและมนุษย์นำวัสดุเหล่านั้นไปทำอะไรกันบ้างยังไงฝากกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแชร์ความรู้ให้คนที่ยังไม่รู้ได้ทราบด้วยนะครับแล้วก็หากใครมีประสบการณ์หรือความรู้อะไรที่ต้องการที่จะคอมเมนต์หรือต้องการแชร์ก็ฟีดแบคมาได้ตามใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและรับชมรับฟังกันขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ